รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมทีมพญาเสือครับบุกโกดังย่านบางพลีครับจับไม้พยุงเถื่อนมูลค่า30ล้านบาทที่จะเตรียมส่งออกไปประเทศจีนนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการขยายผลจับพ่อค้าชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังได้เพิ่มอีก1คนด้วยวันนี้ครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าทีมหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโกดังค้าไม้ผิดกฎหมายซอยหนามแดงบางพลี17ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับพบไม้พยุงและไม้ประดู่จำนวนมากนะครับรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทครับพลตำรวจเอกศิวรากล่าวด้วยครับว่าจากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ได้เริ่มปฏิบัติการแกะรอยตามผู้ค้าไม้มาจากนายหงชาวจีนครับโดยนายหงนั้นเป็นผู้สั่งการให้นายสมชายซึ่งเป็นชาวไทยไปจัดหาไม้จากนั้นพบว่ารถของผู้ค้าดังกล่าวนั้นได้มาจอดที่โกดังแห่งนี้ซึ่งขนไม้มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานและสีดาโดยขนมาเป็นชิ้นนะครับแล้วก็นำบรรจุใส่ลังภายในบริเวณโกดังจากนั้นได้ขนย้ายโดยใช้เส้นทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนทางนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบไม้พยูงและไม้ประดู่รวมกันจำนวน9ลังและควบคุมตัวคนงานในโกดังได้5รายครับจากการสอบสวนคนในโกดังนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของนายหงเพื่อทำการขยายผลโดย1ใน5คนงานก็ได้พาไปจับกุมตัวนายหงครับผู้ค้ารายใหญ่อยู่ที่ย่านสาทรทั้งนี้จากการค้นข้อมูลนะครับก็พบว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นมีการขนไม้ออกจากโกดังแห่งนี้มาแล้วกว่า100ลังครับเบื้องต้นผู้ค้าไม้มีความผิดฐานมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองและพยายามส่งออกนอกจากนี้ยังขอให้เจ้าของโกดังเข้ามายื่นเอกสารสัญญาการเช่าครับเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาเช่าหรือว่าซื้อขายหรือว่าทำกิจกรรมภายในโกดังแห่งนี้เพิ่มเติมด้วย